รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหนือและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเฝ้าครับพบกันเช่นเคยทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางททบ5กฎหมายเลข1กับผมเข้มนนท์ดำเนินรายการครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน5ธันวาคมวันดินโลกครับโดยกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีครับร่วมกันจัดงานขึ้นมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เชิดชูพระเกียรติยศครับในฐานะที่ท่านทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมร่วมสืบสานพระราชปณิธานวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบภาพบรรยากาศของพิธีเปิดงานในวันนี้ไปรับชมกันครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะกราบสมเด็จ3ท่านครับเป็นอย่างไรบ้างครับภาพรวมของการจัดงาน5ธันวาคมวันดินโลกวันนี้ค่ะการจัดงาน5ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันดินโลกนะคะเราจัดทุกปีนะคะเราเริ่มจัดตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมานะคะสำหรับในปีนี้เนี่ยเราจัดวันที่5ถึงวันที่7นะคะเราจัดที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติคลองหลวงนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้เป็นวันที่เป็นพิธีเปิดนะคะวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านกฤษดาบุญราชนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดให้กับเราเราเพิ่งเปิดไปนะคะในพิธีเปิดเนี่ยได้มีการกล่าวน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่ท่านทรงมีพระดำริในการคิดค้นในเรื่องของการศึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องดินต่างๆให้กับเกษตรกรนะคะการที่เรามีวันที่5เป็นวันดินโลกเนี่ยก็เป็นวันที่เราต้องการให้ประชาชนนะคะไม่ใช่เฉพาะชาวไทยนะคะทั่วโลกเลยนะคะได้ระลึกถึงการใช้ทรัพยากรดินให้ตระหนักนะคะถึงความสำคัญว่าดินเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเรานะคะเป็นทั้งอาหารเป็นเครื่องห่มเป็นยารักษาโรคเป็นอะไรทุกๆอย่างและเป็นที่อยู่อาศัยของเราด้วยนะคะสำหรับในการจัดงานปีนี้เนี่ยเรามีหลายภาคนะคะในภาคนิทรรศการเนี่ยเราก็ได้นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาแสดงนะคะว่าท่านเนี่ยทรงศึกษาและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรหรือประชาชนอย่างไรบ้างนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องดินอย่างเดียวเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องการอาชีพเรื่องอะไรต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็มีหน่วยงานต่างๆนะของกระทรวงเกษตรและภาคเอกชนเนี่ยนำความรู้ต่างๆในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมาจัดแสดงและให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานนะคะสำหรับในภายนอกพื้นที่นะคะเราก็จะมีเราเรียกว่าบ้าน4ภาคนะคะใน4ภาคเนี่ยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ละภาคเนี่ยเราก็ได้นำปัญหาของภาคต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงก็คือปัญหาเรื่องของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะแล้วก็มีเรื่องของนำศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละภาคมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ก็จะได้ทุกรสชาตินะคะแล้วเราก็มีในเรื่องของการปรับปรุงดินด้วยพวกวัสดุอินทรีย์หรือพืชอินทรีย์ต่างๆก็คือปุ๋ยพืชสดนะคะแล้วมีศิลปะในนาข้าวซึ่งท่านสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็เห็นสัญลักษณ์ของดินโลก
นะคะนี่คือภาพรวมของการจัดงานนะครับ5ธันวาคมวันดินโลกซึ่งไม่ใช่แม้กระทั่งเกษตรกรคนไทยงานนี้นะฮะโด่งดังไกลถึงต่างประเทศเพราะว่ามีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศกันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวชมงานก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ 5-7 ธันวาคม2561และที่สำคัญก็คือนะครับไม่ใช่แค่เกษตรกรชาวไทยมีหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมจัดบูธกันหลากหลายหน่วยงานด้วยกันเป็นเรื่องขอกราบขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะขอกราบขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะครับผมเดินมาอยู่ที่บูธของกรมตรวจบัญชีสากลสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มีข้อมูลอะไรมาฝากในงานวันดินโลกบ้างครับนั้นวันนี้นะคะกรมตรวจบัญชีสากลเราบูธเนี่ยเราจะมีเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องของบัญชีนะครับผมเนื่องจากเป็นวันดินโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็เลยบอกว่าเพียงแต่ราษฎรรู้จักการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะก็สามารถที่จะรู้เรื่องของครอบครัวได้อย่างแท้จริงนะคะในเรื่องของการรับจ่ายนะคะวันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับงานวันดินโลกซึ่งที่มองไว้ว่าเกษตรกรต้องรู้จักในเรื่องของตนเองในการบันทึกบัญชีรับจ่ายนะคะแล้วก็รู้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะที่จะใช้ข้อมูลทางตัวเลขในการที่จะมาประกอบอาชีพแล้วพอที่เรารู้จักสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดึงในเรื่องของการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกสู่ขั้นที่3คือสร้างความยั่งยืนนะคะในเรื่องของการจดบันทึกบัญชีและก็สุดท้ายแล้วถ้าเกษตรกรรู้จักในเรื่องของการจดบันทึกบัญชีแล้วเนี่ยมันจะตกผึ่งในเรื่องของการประกอบอาชีพรู้ว่าดินพอเหมาะน้ำพอดีคนมีในเรื่องของพอเพียงรู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเอามาปรับในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพได้สำเร็จและยั่งยืนงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ให้ความรู้เพิ่มเติมกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับจากการที่เป็นวันดินโลกนะคะกรมตรวจบัญชีสากลได้ร่วมในเรื่องของการจัดนิทรรศการนะคะก้าวตามพระราชานำบัญชีสร้างวิถีสู่ความพอเพียงนะคะโดยที่เราจะดำเนินการในเรื่องของการสอนบัญชีให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อสร้างฐานชีวิตให้มั่นคงและแข็งแรงโดยการส่งเสริมอาชีพมีงานทำนะคะนั้นการที่เรามาในเรื่องของการจัดทำบัญชีเนี่ยเราจะต้องให้เกษตรกรรู้ในเรื่องของตนเองก่อนนะคะในเรื่องของการทำบัญชีรับจ่ายให้รู้ว่าตัวเองสมควรกับฐานะอย่างไรนะคะแล้วก็พอที่เลี้ยงตัวเองได้แล้วเนี่ยในสู่ในขั้นที่หนึ่งก็คือการที่รู้ตัวเองนะคะแล้วก็อยู่รอดได้มาสู่ถึงขั้นที่สองคือความพอเพียงนะคะเมื่อมีการที่รู้จักในเรื่องของการทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนแล้วเนี่ยต้องรู้จักในเรื่องของที่อยู่พอเพียงคือต้องรู้สภาพแวดล้อมนะคะดินฟ้าน้ำอากาศหรือการโรคระบาดสัตว์เนี่ยในการทำอาชีพแล้วเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าใช้ตัวเลขทำบัญชีมาวิเคราะห์หรือการที่จะใช้ข้อมูลให้อย่างเป็นระบบนะคะเพื่อสู่ของขั้นพอเพียงรู้จักในเรื่องของการประสานในเรื่องของการที่จะรวมกลุ่มกันนะคะสมาชิกให้รู้จักในเรื่องของการทำบัญชีเพื่อรู้ในเรื่องของการอยู่รอดนะคะนี้มาสู่ขั้นที่3เราก็จะมองว่าเมื่อเกษตรรู้ตนเองรู้สภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยเราต้องรู้อนาคตนั้นการที่เราจะรู้อนาคตได้นั่นคือเรานำข้อมูลทางบัญชีมาวางแผนนะคะนั้นเรามองได้ว่าในเรื่องของ3พอพลิกชีวิตเนี่ยเมื่อเรารู้จักในเรื่องของการบริหารจัดการดินที่พอเหมาะแล้วในเรื่องของน้ำที่พอดีนะคะที่เรามองว่าเรามีการที่จะขุดบ่อน้ำแล้วก็มีน้ำธรรมชาติที่สลับเอื้อก่อการเพาะปลูกนะคะเมื่อเรามีน้ำพอดีแล้วเนี่ยเราก็มองเรื่องของคนพอเพียงนั่นคือคนก็คือเกษตรกรต้องมีความรู้มีปัญญามีองค์ความรู้ในเรื่องของการเพาะปลูกที่จะบริหารจัดการดินและน้ำให้เพียงพอนะคะเพื่อที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตตามกำลังฐานะของครัวเรือนรู้จักการคิดวิเคราะห์และก็ใช้องค์ความรู้ด้านบัญชีนะคะมาพัฒนาต่ออาชีพนั้นถึงบอกว่า3พอพลิกชีวิตตัวนี้มันสามารถที่จะก้าวตามศาสตร์พระราชานำบัญชีสร้างวิถีสู่ความพอเพียงนั่นคือดินพอเหมาะน้ำพอดีแล้วก็คนพอเพียงค่ะนั้นวันนี้ก็คือกรมตรวจบัญชีสากลได้นำบูธมาแสดงในวันดินโลกค่ะอ
และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธของกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับอยู่กับท่านผอ.ศูนย์และคณะกราบสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มีอะไรมาแนะนําในงานวันดินโลกบ้างครับวันนี้เราชาวกรมเสริมสหกรณ์ได้นําความเป็นอีสานนะครับมาให้พี่น้องได้เห็นว่าจริงๆแล้วอีสานไม่ได้แห้งแล้งอย่างที่พวกเราคิดจากที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เห็นความสําคัญของการปรับสภาพดินโดยพระองค์ท่านให้ทดลองการใช้ระบบสหกรณ์ที่ตำบลทุ่งเวลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ30กว่าปีสิ่งที่เห็นด้านหลังคือผลผลิตที่พระองค์ท่านไปสร้างไว้นะครับตอนนี้คือรายได้ที่เกษตรกรมีขึ้นไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นครับอย่างที่เราเห็นนี่คือผลิตภัณฑ์จากใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์จากรังใหม่ซึ่งปกติแล้วชาวบ้านก็จะมีอาชีพในการสาวใหม่นะครับแล้วครับแล้ววันนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ที่เหลือมาแล้วก็ทำสบู่จากรังใหม่เป็นสบู่ครับซึ่งใช้ในครัวเรือนได้ใช้ในครัวเรือนแล้วก็จำหน่ายได้ด้วยครับจำหน่ายได้ด้วยครับกับอันนี้เป็นสบู่จากรังใหม่ครับสามารถสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนภูมิลำเนาไปที่อื่นไม่ต้องเลยครับใช้ภูมิปัญญาที่ตัวเองมีอยู่นะครับและที่ผมเห็นด้านหน้านี้น่าจะคล้ายกับชาเราถูกไหมครับตัวนี้คือชาอะไรครับชาจากใบหม่อนครับเป็นผลผลิตตัวเดียวชาจากใบหม่อนต่อเนื่องมาจากนี้แหละตัวนี้เป็นชาจากใบหม่อนนะครับผมก็แพ็กเกจก็จะเหมือนกับชาที่เราเห็นแต่ว่าทำมาจากใบหม่อนนี่ก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับจากใบหม่อนนี่คือวิถีชีวิตของคนอีสานจริงครับอีสานที่ไม่ใช่อีสานที่อดีตที่เราเห็นแห้งแล้งครับเป็นอีสานที่ชุ่มชื่นปัจจุบันผมมีความสุขสดชื่นครับผมมีความสุขพวกเรามีความสุขกันอยู่อย่างนี้ครับผมอยู่อย่างมีความสุขครับผมและนี่คือความสวยงามแล้วก็เรื่องราวของอาชีพที่ปัจจุบันนะครับคนชัยภูมิลืมตาอ้าปากได้เพราะเรื่องราวของราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองน้ำกันนี้ต้องขอกราบคุณนะครับท่านผอ.ศูนย์และทุกท่านขอกราบขอบคุณครับผมเยี่ยมมากคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆ นะครับจากภาควิชาปฏิพีวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีทุกคนครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อพ่อหลวงในรัชกาลที่9ครับรู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานในวันดินโลกในปีนี้นะคะเรานะคะได้มีโอกาสน้อมนำศาสตร์พระราชาจากสิ่งที่เราเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรนะคะแล้วก็วันนี้ได้เตรียมของที่ระลึกมาแจกให้เกษตรกรที่สนใจนะคะเป็นงานวิจัยที่เราทำด้วยกันเองนะคะเป็นข้าวนะคะที่ทุ่งกลาร้องไห้แล้ววันนี้ก็ได้นำมาแจกให้เกษตรกรที่สนใจค่ะครับผมยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือหนึ่งในตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้โดยการเรียนและก็นำมาปฏิบัติจริงจนกลายเป็นงานในครั้งนี้ขอบคุณทุกคนด้วยครับเยี่ยมมากเลยและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่แปลงสาธิตของข้าวนะครับของนี่เลยครับกรมการข้าวซึ่งมีการสาธิตแปลงต่างๆของข้าวแต่ละสายพันธุ์แล้วก็เนรมิตกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือตัวอย่างของข้าวมะลิดำหนองคายนอกเหนือจากนี้ยังมีตัวนี้ในข้าวขาวกอขอ43ด้วยแต่สิ่งที่พิเศษผมประทับใจและชอบมากก็คือข้าวสายพันธุ์นี้นี่คือข้าวเหนียวเลื่อมผัวนะจ๊ะโอ้โหบอกเลยนะครับว่าใครที่ชื่นชอบการรับประทานข้าวเหนียวนี่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคเลยเพราะฉะนั้นใครที่นะครับไม่เคยรับประทานต้องรีบทานนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่บูธอื่นๆกันบ้างว่าที่งานนี้มีอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากแปลงสาธิตนาข้าวของกรมการข้าวเดี๋ยวไปรับชมกันครับนี่ผมพา
าคุณผู้ชมมาอยู่ที่จุดเช็คอินซึ่งจุดนี้นะครับมีการออกบูธสินค้าต่างๆของร้านค้าจาก4ภาคเหนือกลางอีสานใต้เดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละภาคมีสินค้าอะไรเด็ดๆมาแนะนำกันบ้างเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวตามไปชมครับส่วนเวลาของรายการเกษตรสนามเป้าวันนี้หมดลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าเช้าเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับเวลาดีดี 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางทรว5กฎหมายเลข1กับผมเข้มพลครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ